ถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วพอได้อย่างนี้อ๋อจำหนึ่งนะพับเนี่ยค่ะพับเกล็ดเนี่ยเกล็ดเสื้ออยู่ตรงนี้นะเกล็ดโคมอยู่ที่เอวใช่ไหมพับตรงนี้เวลาพับอย่าพับผิดนะคะพับไปทางด้านข้างนะเกล็ดอะอย่างนี้นะพอพับเสร็จแล้วนะให้ต่อเส้นนี้ต่อเส้นนี้นะที่มีอยู่เนี่ยเส้นยาวๆเนี่ยต่อไปความยาวเราวัดส่วนเนี้ย6ครึ่งแล้วก็วัดอันนี้เอาไป6ครึ่งเท่ากันจุดไว้นะคะส่วนอันนี้บ่าเนี่ยนะคะบ่าหน้าหาร2นะ34หาร2เท่ากับ17วัดจุดนี้17เห็นไหมจุดนี้17เห็นไหมเอาจิ้มไว้อย่างนี้เลื่อนไม้บรรทัดเนี่ยขึ้นมาให้มันตรงกับบนเส้นบ่านะให้ตรงกับบนเส้นบ่าแต่ไม่ต้องขีดเส้นใหม่ไม่ต้องไปขีดมันแค่จุดเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็โค้งนะเสร็จแล้วโค้งเอาไม้โค้งแต่งหมุนเอานะไม้โค้งเอาไม้โค้งวางแล้วหมุนเอาวางไม้โค้งเนี่ยให้ผ่านจุดเนี่ยเนี่ยแล้วหมุนเอาแล้วก็ขีดอันนี้คือชิ้นหน้านี่ชิ้นหน้านะจำได้ไหมถ้าไม่ได้ให้ไปทำก่อนยักหน้าหมายความว่าไงต้องทำก่อนอ้าวเดี๋ยวไปทำก่อนไปเดี๋ยว